เขาพิมพ์พร้อมๆกันมาเนี่ยเราอ่านไม่ทันหรอกเราไม่ได้อ่านของใครก็มีด่าเราบ้างอะแบบเฮ้ยไม่อ่านของกูเลยยิงเหรออะไรประมาณเนี้ยแม้กระทั่งแบบว่ามันไปหาหมอฟันเปลี่ยนรีเทนเนอร์สีอะไรดีพี่มันยังถามผมเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับผมชื่อซูเปอร์บันนะครับเป็นเพลเยอร์ Valorant ของทีม Full Sent ครับผมโอเคครับสวัสดีครับชื่ออิงนะครับภาษาวิศวะจุโตก็คือเป็นเมนเจอร์แล้วก็เป็น Business Coordinator ของสังกัด Full Sent ครับรักษางานดูแลงานแล้วก็พวกสปอนเซอร์ครับหลักๆคือเจ้าของเขาชอบเล่นเกม Valorant อยู่แล้วแล้วก็อยากจะเริ่มทำด้วยให้เป็นทีมของตัวเองครับหลักๆเริ่มจากแค่ตรงนั้นเลยหลักๆเลยคือตอนนั้นเราก็เล่นเกมเริ่มจากการเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วก็พ่อแม่ถามว่าเล่นไปแล้วได้อะไรตอนนั้นเราก็ยังเล่นอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรเพราะว่าแค่สนุกไปวันๆแต่คือพอตอนหลังมันเริ่มมีรายการแข่งขึ้นมามันไม่ได้เริ่มจาก Valorant นะครับเพราะผมเริ่มแข่งมาจากเกม Counter Strike Global Offensive ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะขยายไปที่เกมอื่นตอนนี้ที่เราขยายไปก็คือจะเป็นนาฬิกา Blade Point แล้วก็ PUBG ครับนาฬิกานี่คือเกมเพิ่งเปิดมาเลยแล้วเราก็โอเคเห็นว่ามีทีมที่มันมี potential ก็เลยลองชวนน้องเข้ามาในสังกัดเราแล้วก็จะดูว่าทางแนวทางของเกมด้าน e-sport นะครับจะเติบโตไหมหรือว่าจะเป็นยังไงก็เลยเริ่มขยายเกมและอีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของ streamer ครับที่เราเริ่มขยับขยายชวนคนเข้ามาเรื่อยๆคือตอนนี้ PUBG ตั้งแต่เราเข้ามาเขาตกชั้นแล้วแต่ว่าทีนี้เขาก็พัฒนาครับแบบทำให้ตอนนี้มันค่อนข้าง stable แล้วก็ผลงานไม่ได้แย่เลยส่วนอีกอันนึงที่เอาเข้ามาใหม่เลยก็จะเป็นเกมของนาฬิกา Blade Point ซึ่งตรงนี้เรายังไม่ทราบตลาดการแข่งขันเพราะเกมมันเพิ่งมาเราก็เหมือนเอามาเห็นทีมที่มันมี potential ครับเราเลยชวนน้องเข้ามาอยู่ในสังกัดเพราะว่าผมคิดว่าน้องเขามีโอกาสมี potential มากพอที่จะไปได้ไกลในเกมนี้แต่ทุกอย่างตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเกมครับว่าเขาจะผลักดันด้าน e-sport ในโซนบ้านเรามากแค่ไหนส่วนเรื่องเกมอื่นๆตอนนี้ก็มองอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินกันว่าจะไปลงเกมไหนก็นั่งเล่นกับเพื่อนครับเพื่อนสตรีมก็นั่งดูเพื่อนสตรีมแล้วก็แบบว่าเราก็ไปนั่งกวนเพื่อนแบบอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบไปนั่งคุยกวนปกติครับก็เป็นนิสัยของผมอยู่แล้วมันก็สำหรับตัวผมมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไปมากกว่าเดิมเลยคือมันเป็นตัวผมเองอยู่แล้วครับที่สตรีมงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเขามาจากไหนกันก็คือแปลกใจเหมือนกันก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจครับผมถ้าจากในมุมมองผมมองว่าบัสเป็นคนที่ตลกด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นคนที่อินเทอร์แอคกับแชทเยอะนักแข่งส่วนใหญ่เลยเวลาเขาเล่นแรงเล่นเกมครับเขาจะแบบมองจอโฟกัสยิงบางทีผมเห็นดูซีแมบัสมันก็มองแชทไม่หยุดเลยมันตอบโต้กับแชทเยอะครับเราแชทก็เลยชอบผมมองว่าเป็นเข้าถึงง่ายบางคนนี่งอนด้วยนะงอนด้วยนะแบบว่าคือแชทอะพี่บางทีแบบว่ามันเยอะใช่ไหมครับคนเนี่ยแล้วแบบเขาพิมพ์พร้อมๆกันมาเนี่ยเราอ่านไม่ทันหรอกเราไม่ได้อ่านของใครก็มีด่าเราบ้างอะแบบเอ้ยไม่อ่านของกูเลยยิงเหรออะไรประมาณเนี้ยแต่คือแบบว่าก็พูดเล่นๆกันนะครับใจก็อยากจะอ่านให้หมดนะครับก็เหมือนแบบว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วเขาอยากจะคุยกับเราทุกวันนี้นี่แบบติดต่อมาทุกช่องทางเลยไม่ใช่แค่ในแชทนะครับ IG Facebook อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไล่ตอบแล้วบางคนนี่ทักมาถามยันว่าพี่วันนี้ผมกินข้าวอะไรดีผมต้องไปนักตอบดิคิดดูดิแม้กระทั่งแบบว่ามันไปหาหมอฟันเปลี่ยนรีเทนเนอร์สีอะไรดีพี่มันยังถามผมเลยโอ้โหไม่มีคือเขาตรงๆเลยคือไม่มีครับคือมันสนิทกันมากครับจนมันคุยอะไรก็ได้คือแบบด่าพ่อแม่อะไรกันก็แบบเหมือนแบบว่าเราไม่โกรธกันแล้วครับคือด่าต่อให้ด่าแรงแค่ไหนมันก็เหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนกันมันสนิทกันมากครับมีอะไรก็แบบปรึกษากันเดือดร้อนอะไรก็คอยช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้คือบัตอาจจะดูแบบรุนแรงหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่ครับคือรู้กาลเทศะแบบว่ารู้ว่าแบบเล่นอะไรแค่ไหนกับใครได้ครับไม่คือไม่ใช่ว่าแบบทำแบบไม่ใช่แบบว่าจะทำงี้กับทุกคนครับเล่นกับทุกคนนะไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบว่าใครทักมาด่าเราแล้วผมจะด่าเขาในแบบโมโหนะครับผมก็จะเป็นของผมแบบนี้ก็คือตอบไปก็คือตอบสไตล์ผมเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าคนดูอ่ะคือเขาดูเราเขาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยแบบบางคนทักมาบอกพี่ด่าผมหน่อยพี่วันนี้ผมนอนไม่หลับเลยอยากให้พี่ด่าคือผมงงมากเลยกูจะด่ามึงได้ยังไงวะก็เลยแบบว่าวันนี้แต่คือแบบว่าเรารู้ไงครับว่าคืออย่างคนเขาทักมาดีอย่างเงี้ยเขาทักมาปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำตอบเขาไปแบบจริงๆว่าเออน้องคนทำอย่างนี้นะเขาบอกเฮ้ยเหมือนไม่ใช่พี่เลยวะอะไรเงี้ยก็เอามึงจะให้กูด่ามึงคนง่ายประมาณเนี้ยครับ
ถ้าจะมีปากเสียงคือตอนซ้อมจะมีแบบว่าแก้ไขข้อปัญหาข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงกับขั้นลงไม้ลงมือกันแค่ถามเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้เอ้ยเนี่ยมึงทำอย่างนี้ดีกว่านะเว้ยทำไมมึงถึงทำอย่างนี้วะประมาณนี้คือไม่ได้แบบว่าด่ากันแบบอะไรขนาดนั้นนะครับเราจะไม่ให้เกิดแบบมูดในเกมแบบที่มันเสียหายต่อรูปแบบการเล่นในเกมอยู่แล้วครับก็คือพยายามจะคุยกันว่าเฮ้ยคือมันแข่งอะมันไม่ใช่ซ้อมนะซ้อมอะเราพูดข้อผิดพลาดของกันและกันได้ใช่ไหมพี่แต่คือพอเราเข้าไปแข่งอะการที่มันจะแบบว่าบอกว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ทำไมมึงทำงี้วะเฮียทำไมมึงทำงี้ทำงี้แบบมันก็เหมือนการเบมเพื่อนนะครับเราสู้ว่าเราแบบเราแข่งแล้วแบบว่าเพื่อเราผิดพลาดตอนไหนเราคุยหลังเกมดีกว่าเราเลือกที่จะให้กำลังใจเพื่อเราตอนนั้นดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่ถ้าเกิดมึงเล่นไม่ได้ก็ไปเล่นตรงนี้เอานะอะไรเงี้ยประมาณนี้ดีกว่าครับนอนอยู่ทอเองถ่ายตูดกันอะไรเงี้ยครับบุกเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำอยู่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยอยู่ในโทรศัพท์เขาลงไม่ได้ครับเดี๋ยวร้องไห้กันเดี๋ยวเป็นสโมสรที่ทีมสปิริตดีมากเลยนะเอาจริงๆนะครับทีมนี้มันก็เป็นธรรมดานะครับแต่คือการที่มีสโมสรมามันก็ทำให้เราคิดมากขึ้นครับว่าอะไรที่ทำแล้วมันจะมีผลเสียต่อสโมสรอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นมันก็มีสองแง่สองง่ามาครับคือถ้าเกิดเราทำไปมันก็มีทั้งคนชอบเราทั้งคนไม่ชอบเราอยู่ดีต่อให้เราทำแบบไหนก็ไม่มีแบบถูกใจทุกคนหรอกครับก็ทำอะไรที่เป็นตัวเราแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นก็คงดีที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกว่าบัตรรู้กาลเทศะครับโอเคหน้ากล้องหรืออะไรเขาจะแบบพูดเล่นกับคนดูด่าคนดูอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าคนดูมาแบบดีๆเขาก็พูดดีๆด้วยมันไม่ใช่ว่าบัตแบบเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาครับเขาคือแบบว่ามาแบบครับอะไรอย่างนี้แบบว่ามาพูดอะไรอย่างนี้แล้วแบบผมจะด่าเขาทุกคนคงไม่ใช่ครับ ประมาณนั้นฝากติดตามตัวเกมนาฬิกาของทีม Full Sensor นะครับผมแล้วก็ในด้านของสตรีมเมอร์ครับตอนนี้เราได้สตรีมเมอร์หน้าใหม่เข้ามาหลายคนเลยที่เราเพิ่งเปิดตัวไปก็ฝากติดตามน้องๆสตรีมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับแล้วผมก็ฝากเพจ Full Sense ด้วยนะครับใน Facebook แล้วก็ในทวิตก็ทวิต Superbud ครับผม Instagram ก็มีนะ Full Sense เหมือนกันก็ฝากเข้าไปติดตามได้ครับผมว่าเราจะมีตารางแข่งของทีมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะแจ้งอยู่ในทั้ง Facebook ทั้ง IG หมดเลยครับผมแล้วก็ฝาก YouTube ของ Full Sense นะครับแล้วก็เป็นสำหรับใครที่อยากจะติดตามสตรีมเมอร์ของ Full Sense นะครับก็สามารถติดตามได้ใน Twitch ทีมของ Full Sense นะครับก็คืออาจจะเข้าไปใน Stream Bus แล้วเลื่อนลงมาตรงไบโอมันจะไปเขียนว่า Full Sense ก็กดเข้าไปดูได้เลยว่ามีใครสตรีมอยู่บ้างแล้วก็เลือกชมได้เลยครับมาตอนแบบขอบตาดำนิดนึงไม่ออก ตากำลังแข็งเลย ตากำลังแข็งเลยแบบกำลังกดตัวแดงเลยเมื่อกี้กำลังสปริงตัวขึ้นไปนอนเลยโอ้โหน่าจะนึกอะไรไม่ออกครับตอนนี้แต่ก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงครับนั่นแหละคมที่สุดดีครับดีไอ้ก็ไปเอามีดมาได้ยังคมไม่พอวะโอเคครับผมก็ขอบคุณทั้งพี่บัสด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณอิงด้วยนะครับผมที่สำหรับวันนี้ก็รายการของเราจบไปเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับ